วัสดีค่ะโบตันเช็คอินวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ Noble Play เพลินจิตนะคะโบตันพาคุณผู้ชมมาเที่ยวนิทรรศการ Adaptation ทั้งจำทั้งปรับค่ะนิทรรศการนี้นะคะเป็นการร่วมมือระหว่าง Noble Play และคุณเอ๋วิชุลดาซึ่งเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้โดยครั้งนี้ค่ะคุณเอ๋ได้นำวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่สดใสและน่าชมมากที่สำคัญนะคะเป็นการลดการก่อก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยที่นี่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะพื้นที่สร้างสรรค์ใจกลางเมือง Noble Play เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบจนกลายเป็น Inspiration Playground ใจกลางเมืองซึ่งครั้งนี้ที่นี่ได้จัดนิทรรศการ Adaptation ทั้งจำทั้งปรับรวมกับศิลปินวิชุลดาศิลปินอิสระผู้สร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้สะท้อนให้เห็นถึงการกระทำของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวบรวมเศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างมาทำเป็นผลงานศิลปะข้างในเป็นป่าคอนกรีตผลิใบนำขวดพลาสติกถุงพลาสติกที่เป็นขยะจากการใช้ชีวิตของคนในไซต์ก่อสร้างและไวนิลหลากสีสันนำมาถักทอเป็นใบไม้ดอกไม้และผลไม้สร้างความตื่นตาตื่นใจค่ะกล่องที่พันด้วยไวนิลเป็นเครื่องเตือนใจถึงผลกระทบจากการบริโภคให้เห็นถึงสิ่งของไร้ค่าหมดประโยชน์ก็ยังถูกเปลี่ยนให้เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะที่มีคุณค่าซึ่งจากกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ถึง 7,195 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะเราเลือกที่จะเอาวัสดุจากการก่อสร้างมาทำเพราะมันเป็นวัสดุที่ข้อหนึ่งคือวิชัวดายังไม่เคยใช้เลยเป็นครั้งแรกที่ใช้วัสดุก่อสร้างในการทำยากมากยากมากๆเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าสีสันที่ทุกคนเห็นเนี่ยมีแค่สีฟ้าสีของไม้สีน้ำตาลแล้วก็สีเงินเท่านั้นเลยที่เราจะเอามาทำเป็นความยากแต่ใช่แต่เป็นความสนุกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลองดูลองจัดการมีอะไรบ้างที่มันเหลือมาจากก่อ17กว่าชนิดค่ะที่เอ๋เลือกมาท่อแอร์เศษเหล็กเศษไม้กระเบื้องปูนทรายแล้วก็พวกอลูมิเนียมต่างนิทรรศการ Adaptation ทั้งจำทั้งปรับของคุณเอ๋นะคะจัดขึ้นทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงเย็นจนถึงวันที่26มกราคมนะคะค่าใช้จ่ายไม่มีนะคะสามารถมาชมได้เลยนิทรรศการสวยๆจากวัสดุเหลือใช้แบบนี้นะคะอาจจะเป็นไอเดียต่อยอดให้กับคุณผู้ชมในหลายๆด้านก็ได้นะคะรู้ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้กับโบตันเช็คอินสวัสดีค่ะ